civilization is a vulnerable thing. อารยธรรมนั้นช่างเป็นสิ่งที่บอบบางพริบตาเดียวเพียงแค่ปีกของผีเสื้อกระพืออาจสร้างหายนะได้ในทันทีเมืองฮารานถูกลบออกไปจากแผนที่อันนี้มันเมืองในภาคแรกใครก็ตามที่ถูกทิ้งไว้ที่นั่นก็หมดโอกาสทั้งโลกสุมหัวกันและค้นพบวัคซีนที่จะต่อต้านไวรัสจากฮารานในที่สุดมนุษยชาติก็พลิกกลับมาชนะโรคร้ายนี้ได้แต่ความต้องการของคนเราไม่เคยสิ้นสุดรักษาได้แล้วนี่ว่าไวรัสแม้จะแจ้งแล้วว่าจะปิดทำการห้องแล็บ GRE ก็ยังคงวิจัยต่ออย่างลับๆเพื่อใช้ในทางการทหารไม่นานไวรัสตัวใหม่ก็หลุดออกไปยังโลกภายนอกอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วเกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งและรวดเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดหัวล้มเป็นโดมิโน่เลยกระพือปีกครั้งเดียวดูดิวินาศทั้งโลกเหลือแสงเดียวนะผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมืออาศัยอยู่ในดินแดนเล็กๆช่องทางเดียวในการติดต่อสื่อสารระหว่างแคมป์ผู้คนคือผู้ที่โดดเดี่ยวกล้าหาญหรือแม้ก็จนตรอกจนกล้าเดินทางข้ามดินแดนที่อันตรายนี้พวกเขารู้จักกันในนามพิลกริมส์ที่ไหนสักแห่งในแผนที่มีเมืองหนึ่งที่ยังยืนหยัดอยู่เมืองที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเมืองที่มีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนชาวบ้านตอนนี้มันคือปราการสุดท้ายของมวลมนุษยชาติคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากอดีตแล้วก็จะได้เลือกทางที่มันถูกต้องสักทีเพราะทุกทางที่คุณเลือกที่นี่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่ย้อนกลับไม่ได้ใช่ว่าเมื่อกี้ซ้ำไม่ขึ้นเอาว่ามาแล้วอัปมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอกำลังตายแสงสองอยู่คนมนุษย์ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรมสวัสดีผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับและนี่คือ Dying Light 2 Stay Human นะครับผมตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นเกมนี้สักทีนะครับหลังจากรอมานานนานเหลือเกินเลื่อนมาหลายรอบมากครับสำหรับเกมนี้นะฮะก่อนอื่นขอบคุณทาง Techland ด้วยครับที่ให้ Early Access Code มาให้ผมโดยตรงนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้ก่อนผมดีใจมากเลยยังมีส่งของ Limited มาให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าพร้อมกับหนังสือเข็มกลัดแล้วก็ถุงมือที่ใส่ได้จริงส่งมาให้ถึงบ้านเลยขอบคุณมากๆเลยนะใครที่อยากเห็นว่าของเป็นยังไงก็สามารถสมัครน้องในผ่อนคลายได้นะผมโพสต์รูปไว้แล้วนะฮะมาเราไม่ต้องพูดเยอะไปเลยดีกว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นเป็นเครนเหมือนเดิมหรือเปล่านะเลือกโหมดกันดีกว่านะครับดูเหมือนว่าเราจะได้ฟาร์มเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกมง่ายเกินไปเราก็เล่นฮาร์ดไปเลยแล้วกันใครที่ยังไม่เคยดูภาคแรกหรือว่าเคยดูแต่ว่าลืมไปแล้วเนี่ยก็ย้อนไปดูได้นะครับเกมนานแล้วแต่ว่าสนุกมากในเรื่องเข้มข้นจัดจัด2030อุ้ยกี่ปีจากภาคแรกวะ15ปีหลังเหตุการณ์ก็คือหลังระบาดล่าสุดโหอย่างนี้ตัวละครเซตใหม่แน่อยู่แล้วครับอย่างน้อยก็น่าจะตัวเอกเราไม่น่าใช่คนเดิมละเอ้ยมาแล้วดิว้าวขนลุกเลยเปิดมาเดือนเลยว่ะจุกแทนดูโคตรดุนี่ก็โดดตามมาด้วยเทียนเกนซอมบี้สมัยนี้โหต้องมีแบบซอมบี้ประเภทอื่นอีกเยอะแน่เลยว่ะวู้ยังได้อยู่นั่นน่ะมันเคยสนุกกว่านี้นะตอนนั้นนายเด็กกว่านี้ไงเออซื้อบื้อกว่าด้วยที่สำคัญคือยังไวเหมือนเดิมเพราะถ้าช้าขึ้นมาเออก็คงจะตายไปแล้วฉลุขึ้นมามีอะไรให้ดูเอาล่ะครับได้บังคับแล้ววะเส้นทางแห่งพิลกริมโอ้ดูซีนนั่นสิครับนี่เราคือพิลกริมนี่เองนะฮะน่าจะมีภารกิจอะไรบางอย่างโอเคเฮ้ยเอาว่ะตั้งกาดแล้วต่อย
นี่มันต่อยพิ้วกว่าเดิมเลยเนี่ยเราอะเตือนก่อนนะครับว่าเกมนี้คนที่แบบว่าแพ้โมชั่นนะครับหรือการสั่นกล้องหันไปมาหรือว่าการปีนป่ายอะไรพวกนี้ต้องทำใจนะฮะ อาจจะดูลำบากหน่อยนะผมเพราะว่าเกมนี้เราจะวนเวียนกับสิ่งเหล่านี้แหละครับอาจจะมีการจุกหันเมาส์ไวนิดนึงนะครับ You're still strong. เฮ้ยนายยังแรงไม่ตกเลยนะพูดเหมือนเราแก่เราอายุเท่าไหร่วะไอเดนอายุเท่าไหร่วะเนี่ยฮะสไปเดี๋ยวเราแสดงให้ดูว่าความแข็งแรงมันอยู่ในจิตวิญญาณ Yes สไปชื่อคุณขุนใครวะขอบใจดีใจที่ได้เจอสไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็นานอยู่แต่เพิ่งพูดเรื่องนั้นเลยมาฉันมีอะไรให้ดูได้ครับสิไปใส่อ่ะเดี๋ยวก็รู้เหลือเชื่อมากเลยอะไรล่ะนั่นพิลกริมส่วนใหญ่อยู่ไม่รอดหรอก 2-3 ปีอ่ะแต่นายอยู่มากี่ปี4ปีแล้วนะยังรอดอยู่เลยนายก็ด้วยนี่ก็ใช่เพราะฉันมันเก่งอวยตัวเองก็มาเอาจริงนะฉันอยากพลังล้นเหมือนนายได้บอกแสเจนบ้างไหมหลังจากนิวปารีสไปก็ตามต่อไม่ได้แล้วนายไปทางไหนอะเบนส์หรือแกรี่เบนส์แย่มากที่นั่นน่ะมีกระท่อมให้อยู่ไม่กี่หลังเองไหนครับลุงดูนั่นสิรังผึ้งจะปล่อยให้มันเสียเปล่าไม่ได้ไม่มีทางมองไปรอบสิถ้าโชคดีจะมีคาโมไมล์ด้วยนะฮะให้อย่าบอกนะว่าเก็บน้ำผึ้งกับคาโมไมล์กดคิวในการใช้ Survivor Sense โอเคเดี๋ยวแล้วเราเก็บไงต่อยหรือเปล่ากระท้องเปลือกนี่เราโอ้โหเก็บง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอผึ้งไม่ต่อยด้วยแต่เราต่อยผึ้งแทนขูดเราได้วะขูดไม่ได้ฮะเราชิลมากบอกเลยเราชิลมากในการเก็บน้ำผึ้งนะฮะแค่มือเราดูยังกระเด็ดน้ำผึ้งมาอย่างวะแล้วคาโมไมล์เราอะคาโมไมล์นี่ไง back to work เราดูเอื่อยเหรอมันยังไม่เอื่อยโว้ยพลังเรามีพลังเราเหลือแค่เราหาคาโมไมล์ไม่เจอไงประเด็นอะอยู่ไหนวะหายากสโลห์ข้างบนเลยอ้าวของเราทั้งนั้นแล้วว่าเก็บให้ยับอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเอาเลยน้ำผึ้งกับคาโมไมล์เอาไปทำอะไรครับลุงจำนักสมุนไพรคนนั้นที่เราพาเธอไปส่งที่หมู่บ้านได้ไหมใช่คนที่พูดว่าคาโมไมล์กับน้ำผึ้งคือของขวัญจับยำรวมกันจะได้มีชีวิตอยู่ต่ออย่าบอกนะว่ายาเหรอนี่ไงเมดิซีนจริงด้วยเว้ยอ๋อคือเลือดเราไม่เต็มนี่หว่าเลือดเราไปทำอะไรมาวะกดไอนะครับขึ้นมาแล้วก็คราฟสอนเราคราฟยานี่เองอ่ะนี่ไงเรามีคาโมไมล์อยู่5แล้วก็น้ำผึ้ง2กดที่พิมพ์เขียวคราฟโอเคเรามียา2แผ่นจัดไปเอาอ่ะการเติมยาเราต้องเก็บของพวกนี้มาเอ้ยแล้วกด H ในการไอ้นี่เหมือนกันเลยอ่ะเหมือนภาคแรกเลยครับผมเพิ่งไปรีภาคแรกเล่นมาเลยอ่ะเนี่ยแต่ว่าเลือดไม่แน่ใจว่ากดพันทีนึงมันเต็มเท่าไหร่รอเลือดมันลดเยอะกว่านี้แล้วกันเอาดิโคตรเป็นมวยมันดูต่อยได้เยอะกว่าภาคแรกนะใช่ไหม Come on. ถึงแล้วมาไม่มีอะไรอ่ะไม่ยอมบอกด้วยลุงเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เอาว่ะดนตรีเริ่มมาแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่าง Somebody had a nice crib. ใครบางคนมีบ้านดีนะเนี่ยเออมาดูสาซ่านมากนะใช่ไหม Damn it locked บ้าไอ้ล็อกฉันพยายามจะเข้าตรงนี้แล้วกันนายไปดูอีกฝั่งรับทราบครับรับทราบครับเอาเลยสำรวจสินะหาทางเข้าบ้านทางเข้าอยู่ไหนนะอาจจะมีคนอยู่ก็ได้เราต้องระวังให้ดีเป็นการหลบสเตลเข้าฝั่งนี้เดี๋ยวอันนี้อะไรปีนได้ปะนี่ไงทางเข้าลุงกดซีคราวส์ข้ามมาแล้วต่อยเทสของก่อนเลยไม่เราไม่มีอาวุธเลยอ่ะอาวุธเราหล่นไปตอนคัตซีนอ่ะตอนวิ่งมากดคิวเซิร์ฟเวอร์เซนต์โอเคไอเทมเพียบของเราทั้งนั้นเลยหรือเปล่าฟาร์มก่อนอย่าลืมเราเล่นโหมดฮาร์ดนะครับเดี๋ยวของไม่ดีนี่ไงเก็บซะเลยแล้วกันส
บู่ว่ะอะไร The Last Spring Party But by then the GRE would have lost control of the virus. คงจะคุมไวรัสไม่อยู่ไปนานแล้ว2023ใช่ไหมตอนนี้2036 15ปีหลังจากระบาดก็น่าจะประมาณไอ้ปาร์ตี้เนี้ยจัดประมาณ2ปีหลังจากที่ระบาดแล้วนะครับโอเคเอ้ยเฟิร์สเอดขอเลยละกันเอาใครหยิบไปวะโอ้ยเป็นไงได้ขนนกมาด้วยสวยโลนดิครับจังหวะนี้อันนี้คือ5ปีต่อหนังสือพิมพ์เหรอ5ปีต่อมาใครยังจำฮารานได้บ้างยังมีความหวังเหลือสำหรับคนกว่าพันชีวิตที่ติดที่ฮารานไหม5ปีนี่ไงมันคือหนังสือพิมพ์มันคือหนังสือพิมพ์ปี2020ครับเหตุการณ์ภาคแรกมันคือ2015จำได้ละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ21ปีหลังจากภาคแรกไม่มีของใครเอาไปเนี่ยคือถ้าเครนยังอยู่ก็น่าจะแก่แล้วตอนนี้ครับ21ปีสไปนี่ชื่อคุ้นมากแต่ผมจำไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นใครในภาคแรกว่ะแต่เป็นหนึ่งตัวละครแน่นอนโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้หนูเอาอีกแล้วเหรอไอเดนเป็นอะไรหรือเปล่า yeah, ไม่มีอะไรแค่หนูอ่ะน่าถึงเวลาแยกกันแล้วนะทำไมอ่ะก็ฉันเริ่มห่วงนายแล้วไงมีคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราเริ่มห่วงใครบางคนก็แสดงว่าถึงเวลาไปแล้วอ้าวนี่คือจะแยกกันแล้วคืออะไรวะเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันแต่ว่ามีของครับเราขอเก็บเลยแล้วกันนะสิ่งนี้ข้าวเอาว่ะเอาไปหุงอร่อยแน่นอนคือต้องฟาร์มไงไม่ได้หรอครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นไหนลุงจะพามาดูอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะนี่คือขวดไวน์นะครับ I wonder how the wine tasted back then. สงสัยจังว่าสมัยก่อนไวน์รสชาติเป็นยังไงอ้าวเกิดไม่ทันเหรอเลยไอเดนเกิดมาในโลกที่แบบว่าล่มสลายแล้วอะ Who do you voodoo ฟังดูคุ้นๆแฮะเพลงคุ้นไอเดนเคยฟังหรือเปล่าที่ร้องว่า Hit you with the voodoo 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 โอเค And that's what they called art เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่างานศิลปะไม่เคยเห็นผมว่าไอเดนเกิดมาในโลกแบบล่มสลายแล้วว่ะถ้างั้นน่ะคือต้องเดินทัวร์ได้ดูแบบว่าวายวายรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมนี่ซิกเกอร์เลตเตสทีวีด้วยเอาว่ะผมเป็นนักกีฬาสปอร์ตแล้วไอเทมเรซินน่าจะเอาไว้คราฟของดีลุงไม่เอาผมเอาหมดแล้วนะถ้างั้นน่ะนี่ไอเศษเหล็กสำคัญกระเป๋าคนให้หมดครับเรียกว่ามีอะไรใต้เป็นโนด้วยวะทำนะน่าระ zip ไม่มีของใต้เป็นโนเดี๋ยว high area เฮ้ยมีสิ่งที่เรียกว่าให้ซ่อนตัวด้วยเพราะอะไรกันเกิดคำถามในวงการอีกแล้วครับอย่าบอกนะไว้หลบผีได้ด้วยอุ้ยเอานิดเจ้าของบ้านเหรอตายกันนานแล้วดิโอ้โหเจ้าของบ้านไม่มีแล้วครับขอโทษนะเดฟลาก่อนโอ้ my god it's heartbreaking สะเทือนใจมากเขียนลาตายเลย like อะไรก็ไม่เหมือนปาร์ตี้ฉลองวันสิ้นโลกพวกเขาตายด้วยความสมัครใจหวังว่าเราจะโชคดีแบบนั้นบ้างฉันได้ไปดูชั้นบนสวนนายเช็คที่สวนนะโอเคนะอ้าวลุงผมขอไปข้างบนไม่ได้ดูเหมือนข้างบนจะมีของให้ฟาร์มเยอะกว่านะครับโอเคดูที่สวนก็ได้นี่ไงโอ้โหคือเขาแบบน่าจะกินยาตายกันหมดเลยตรงเนี้ยแล้วก็ตายกันตรงนี้เลยครับโอ้ my godรูปภาพนี่มันมีขวดยากับขวดเหล้าอยู่ทุกศพเลยอ่ะสองคนนี้เลยดิ At least they had each other อย่างน้อยเขาก็ได้อยู่ด้วยกันโอ้โหมาถึงสะเทือนใจเลยลุงก็พามาดูสภาพอะไรพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายห่วงยาง She was classy เธอดูดีนะเนี่ยแต่เรียบร้อย
ม่เจ้าโอ้มีเปิดพงเปิดเพลงกันด้วยสุดยอดนี่รูปใครกันโอ้น่าจะญาติมีญาติพี่น้องเต็มหมดถึงแมรี่ที่รักขอโทษด้วยที่หนีจากคุณมาเขาบอกว่าเมื่อไวรัสทำให้คุณกลายร่างคุณจะจากไปตลอดกาลนั่นมันไม่จริงเลยผมรู้ว่าคุณยังอยู่ในนั้นภายใต้ความเจ็บปวดนั้นผมกำลังจะไปหาคุณแล้วพอกันทีกับการหนีอุ้มเม็ดเจ้าไอเดนมาดูนี่เร็วได้ครับโอ้โหสะเทือนใจดูดิดีจงดีเจเปิดเพลงก็แบบว่าตายคาบูธเลยครับโอ้โหขึ้นแบงไหนลุงเอ้ยผมขอขึ้นทางนี้เราไม่ได้ด้วยไปขึ้นในบ้านแล้วกันชั้นบนชั้นบนมันมีห้องที่เรายังไม่เคยไปก็คือทางขวานี่ปะไม่ใช่อันนี้ไปแล้วชิบหายลุ่มหลงผมลุ่มหลงอันนั้นทางที่เราเข้ามาโอเคงั้นทางนี้ละชั้นเลยชั้นบนครับปาร์ตี้ฉลองกันที่นี่นี่เองแล้วก็นี่ไง End of the World Party ครับจากไปกันหมดไหนให้ดูอะไรมา Sit down buddy นั่งสิพวก For you นั่งของนาย A gift ของขวัญเหรอของจากสวรรค์ถ้าจะพูดได้ถูกฉันเจอมันเจ้าของตายไปแล้วอยู่กับนายน่าจะมีประโยชน์มากกว่า Here เอานี่คือนี่เราไม่ได้จะมาฉลองด้วยใช่ไหม It's gone flat ชืดหมดแล้วเนี่ยดูความไร้เดียงสาของนายสิดื่มไปเถอะ Who would have thought the end of the world ใครจะไปคิดหรอว่าวันสิ้นโลกจะสงบสุขขนาดนี้ At least until night falls อย่างน้อยก็ก่อนจะมืดค่ำแล้วนะก็จริงเฮ้ย Wish Crane could have seen this อยากให้เครนได้เห็นจังใครอ่ะช่างมันเถอะเฮ้ยพูดถึงเครนด้วยแล้วคืออะไรเครนอยู่ไหนวะ I tracked down that guy for you ฉันตามหาชายคนนั้นให้นายแล้วนะตามหาชายคนนั้นอ้าวทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้กับใครคนไหนวะเฮ้ยเราไม่รู้เราถามกันแล้วก็ใครวะเราคือคนเล่นยังไม่รู้คนไหนอ่ะ Quit pretending เอายังจะมาถามอีกนายเป็นพิวกริมเพื่อตามไล่หมอนั่นวอลส์ไงฉันเจอคนที่รู้จักมันแล้วโอเควอลส์ใช่ไหมแล้วทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้เก็บมาบอกตอนนี้เหรอก็ฉันให้เบียร์นายนึกว่านายจะเก็ตว่าเราจะฉลองกันหมอนั่นอยู่ที่วิลลาดอร์เขาน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวอลส์วิลลาดอร์วิลลาดอร์เหรองั้นก็ใกล้แล้วใช่ไหมเนี่ยดีเลยมีเรื่องจะขอด้วยอ่ะฝากเอานี่ไปให้แกรี่ด้วยได้ไหมอยู่ระหว่างทางพอดีคนที่นั่นไม่ค่อยชอบพิวกริมเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจนะใครที่ไหนจะชอบพิวกริมแล้วพวกเขากลัวเราใครๆก็พยายามเอาตัวรอดแล้วนะก็คงงั้นแต่พออยากส่งของอะไรก็ตามผ่านกลุ่มผู้ติดเชื้อพวกเขาก็มาใช้บริการเราเอามาเอามาแต่นายติดหนี้ฉันนะได้ครับ not just one ไม่ใช่แค่หนี้ครั้งเดียวด้วย so what about that guy แล้วเรื่องหมอนั่นน่ะ I talked to him over the radio ฉันคุยกับเขาผ่านวิทยุเขาไม่ได้บอกชื่อฉันนะดูเหมือนเขาจะมีอะไรบางอย่างปิดบังไว้ see that antenna on the hill เห็นเสาอากาศนั่นแม่ไม่ได้ช่วยให้นายติดต่อเขาได้ he'll be listening for you at dawn เขาจะคอยฟังอยู่ตอนรุ่งสางที่ความถี่ 140.2 เมกะเฮิรตซ์บอกให้แล้วว่านายจะติดต่อไปโอเคเราต้องไปที่นู่นสงสัยว่าแล้วเขาต้องการอะไรตอบแทนหรือเปล่าวะ What does he want return? เขามีขออะไรตอบแทนไหมก็ไม่ได้พูดไว้นะแต่ฟังดูแล้วไม่ได้ทำงานได้ฟรีแน่ๆ I think that kind of guy exists. คนแบบนั้นมีอยู่จริงด้วยเหรอ What about me? อ้าวก็ฉันนี่ไงYou're an old fart who likes racing me. คุณน่ะเป็นตะแก่ที่แบบอยากแข่งกับผมไล่ผมไปไล่ถามเรื่องแฟนตัวเองเอ้ยแฟนฉันไม่ได้บ้านะเว้ยเจนน่ะก็แค่เป็นคนอารมณ์ร้อนนิดหน่อยแล้วก็ชอบเอาตัวเองไปหาเรื่องแต่ถ้าจ้องไปที่เธออย่างจริงจังแล้วก็ All right. เราจะคุยเรื่องนั้นกันตอนนี้จริงๆเหรอฉันหมายถึงดวงตาดวงตาของเธอที่สวยงามตาโตไม่เคยรู้เลยว่ามีใครตื่นเต้นกับดวงตาสีเทาด้วย
พราะว่านายไม่รู้จักโลกอะสิอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยคงได้อย่างนั้นบอกไว้เลยนะว่าฉันจะหาเจนให้เจอแล้วก็สร้างบ้านอยู่ด้วยกันจะไม่มีใครมาขับไล่เราได้แล้วฉันจะได้เลิกเตร่ไปทั่วอย่างนี้สักทีผมเมาด้วยนี่ชนยังกินไม่หมดอีกอะโอเคหมดละแล้ววอลส์เนี่ยมีเรื่องอะไรคนในครอบครัวเหรอไม่ใช่เลยเอาแล้วตามหาเขาทำไมเล่าจะบอกฉันไหมเนี่ยสักวันผมจะบอกนะเอาละหมดเวลาแล้วจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่อ่ะอีก2ปีไหมเนี่ยคงจะอย่างนั้นมั้งดูแลตัวเองด้วยหวังว่านายจะได้เจอคนชื่อวอลส์หรือไม่ก็ใครก็ตามที่นายตามหาจำไว้ด้วยนะ 140.200 เมกะเฮิรตซ์หมอนั่นรอนายอยู่โอเคไปที่เสาอากาศนะครับผมเอาอ่ะแล้วเราก็ได้ไม้กระบองที่ลุงแกให้เรามาแล้วโอ้โหตอนแรกนึกว่าเพื่อนกันที่ไหนผมว่าสไปน่าจะแก่กว่าเยอะตอนเนี้ยไอ้จ้ะ Let's go man เราตามหาคนชื่อวอลส์อยู่เอ้ยเลือดแต่ครึ่งหลอดเราหิวเลยดิวะหิวได้อะไรลองเลยกันปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยเกือบเต็มอยู่โอเคเอาอ่ะยกขึ้นกำบังได้แต่เควี้ยงไม่ได้นะไอ้ภาคแรกถ้าคลิกขวาขึ้นมาแล้วกดคลิกเมาส์ซ้ายนี่คือมันเควี้ยงอาวุธเลยนะครับแป๊บนึงผมขอเช็คก่อนว่าโอเคภาพมา กูอัดนะภาพไม่มาอีกต้องเช็คไว้ก่อนนะคนมีประสบการณ์กดแท็บนะครับเพื่อโชว์โอเคมาเลยอาวุธเราพร้อมแล้วเราต้องเดินไปนู้นนะครับซึ่งเราอาจจะผ่านอะไรบางอย่างที่ให้เราแวะฟาร์มได้โดดตรงนี้มันจะเจ็บขายก็วะไอ้โอ้โหยังอยู่โอเคระหว่างเราเดินไปเราก็ต้องหาว่าที่ให้เรานั่นไงกระท่อมนั้นเลยผมว่ามีไอเทมให้กับเรานะครับระหว่างทางเราอาจจะเจอพวกซอมบี้อยากลองตีมากเลยว่ะนี่มันคันไม้คันมือนี่ยังไม่ได้ตีซอมบี้เลยวันนี้แงะแต่รังผึ้งตามหาคนชื่อวอลส์ยังไม่รู้นะตามหาทำไมนะแต่โอ้เจอแล้วใส่โลนดิครับแบบนี้Quick attack ไบเตอร์ตัวกัดตัวงาบงาบใช่ไหมโอ้กระเด็นเอาตายเลยเหรอเซิร์ชเลยโอ้ขอบคุณครับสำหรับเศษผ้าคาโมไมล์นะครับแล้วก็อุ้ยได้วุ้นใหม่ด้วยจัดไปเอ้ามาจากไหนเราอะนะมาจากไหนเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะโอ้เขาให้นี่แก้มย้วยแก้มย้วยไปหมดถึกถึกอย่างนั้นล่ะเราอะมันถึกมากไอ้น้อยมันถึกจัดสวยครับเย้เย้เหนื่อยไอ้เราก็เหนื่อยใช่ย่อยนะเอาจริงแล้วเนี่ยมีของไหมครับเออหลังในตู้มันต้องมีให้เราบ้างสาบุกเข้ามา2อย่างเลยสวยครับเดี๋ยวรู้แน่ว่าเอาไปคราฟอะไรได้บ้างของดีๆทั้งนั้นแหละขอบคุณครับโอเคมีอะไรอยู่ข้างนอกวะเปิดได้จัดไปเหมือนจะมีมอนอีกตัวมั้ยผมยังได้กลิ่นอยู่เลยกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆอ่ะกลิ่นเหมือนศพเน่าอ่ะกลิ่นเหมือนอาจารย์วิทย์เลยอ่ะไม่ใช่คนละเรื่องเอาแล้วมาแน่เจอแล้วเอ้ยอะไรทําไมมาขัดขวางการเก็บของของเจ้าหน้าที่ขอบคุณครับแอลกอฮอล์ว่ะอาจจะไว้ทําเมดคิดอ้าวโทษกด E เต็มเหมือนเดิมสุดยอดจริงเดี๋ยวนะอ้าวข้างในยังมีของอีกเหรอขอเก็บไว้นะครับโอเคป่ะต่อเนื่องบ้านนี้เราฟาร์มหมดแล้วเราก็ไปต่อเลยครับคาโมไมล์ระหว่างทางต้องเก็บเยอะๆขึ้นบนนั้นหรอหุ้ยมีตะขอให้เราปะล่ะเจ้ยหนึ่งตัวถีบไปก่อนหุ้ยอยากมีกระโดดถีบสองตีนอ่ะต้องอัพสกิลเดี๋ยวรอก่อนโดดถีบสองตีนนี้ต้องมาของโคตรดีก็ชอบใช้ขึ้นยังไงอะครับทีเนี้ยทางนู้นหรอใช่วะเราอาจจะต้องอ้อมใต้สะพานน่าจะใช่แหละใต้สะพานละหาที่อื่นไม่เจอละมีปะมีไม่เหมือนมีช่องมีช่องแน่นอนช็อตนี้ใช่ปะเหมือนผมจะหลงไงก็ไม่รู้อะตอนเนี้ยด้วยความที่เราจะหาทางขึ้นแบบทางไหนก็ได้มันไม่ได้บังคับทางให้เราตรงนี้กระโดดขึ้นได้ปะไม่ได้เว้ยใต้สะพาน
นี่ไงเอ้ยเจอละอะไรปีนได้มันจะมีคล้ายๆกับอะไรผักอ่ะต้นอะไรก็ไม่รู้มาเคลือบไว้วิไฮเวย์โหส่วนใหญ่มีไอเทมนะไอเทมน่าจะเยอะแถวเนี้ยพวกแบบว่าตามรถตามช่องไม่มีว่ะโหเสียใจเลยโหข้อมูลนี้ปีนได้โอเคมาถ้าจะเป็นอุโมงค์ป่ะข้างหน้าเนี่ยโหชัดเลยอุ้ยโหโดนเก็ทโคลสโอ้ my god เยอะจัดโหคือโอ้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวอ่ะนะเราอ่ะไอ้เราก็ไม่ไหวนะมีแค่ไม้กระบองอันเดียวอ่ะนะอ๋อขอมีปืนขอระเบิดไฟก่อนอันนึงอุ๊ยดูเหมือนอันตรายว่ะโอ้บางตัวก็ยืนหลับบางตัวก็นั่งหลับดูดิขนลุกสู้เลยไม่ไหวโอ้โหเหมือนเราโหดก็จริงนะเยอะขนาดนี้ไม่น่าไหววะอุ๊ยชิบหายแล้วลงไปมันตื่นนะวะอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงยัดโอเคได้อยู่เออดีว่ะลงมามันก็ยังก้มอยู่เว้ยเสียงไม่ดังจัดไปได้ป่ะได้ป่ะโอเครอดโอ้โหเกือบนึกว่าจะเตลแตกซะแล้วนี่อะไรอ่ะเอ้าถังแก๊สกด X ค้างเพื่อจุดมันต้องสักหน่อยป่ะวะอื้อเอาแล้วเควี้ยงวู้ฮู้ระวังวันเดือนเฮียระเบิดก่อนได้ไปละเดี๋ยวมันเห็นเราเจอชาติหน้าเจ้าซอมบี้ลาล่ะครับเอาว่ะโคตรกลัวสนิมกินมือเลยตอนนี้เหมือนสนิมก็เลยนะกินมือเราทีละน้อยละนิดเอาแล้วนะโอเคปีนป่ายเรื่องปีนป่ายนะขอให้บอกนะครับโหมันขึ้นสูงเหมือนกันนะเห็นในตอนสไปชี้ให้ดูก็มันก็สูงอ่ะนั่นต้องขึ้นอีกยาวเลยจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยขอบคุณครับแม่เกิดพร้อมกันเลยคาโมไมล์กับน้ำผึ้งกดจัมป์โอเคยอดเฮ้ยตกเฉยโทษเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โหมันเป็นร่องอะดิมันหลุมไม่ดูดให้เราอะเฮ้ยโอเคนะว้าอยากปีนป่ายในเมืองแล้วอะคือเห็นในตัวอย่างที่มันมีในเมืองด้วยปีนป่ายในเมืองนี่น่าจะมันเหมือนภาคแรกเมืองภาคนี้น่าจะใหญ่น่าดูได้ยินนะของแง่หน่อยแล้วกันคุณครับทำมุมไม้เอาให้หมดมาคู่กันของพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราคราฟทีเดียวได้เท่าไหร่ไม่รู้อะมีสลิงว่ะข้ามฝั่งเหรอเออมีคนพ่นสีไปด้วยว่าให้มาทางนี้ครับไปนะโอ้ยโอ้ยโว้มันเลยมาเลยขอแบบเราใจเราใจได้ไหมปิอ้าวถ้ำโอ้กอดมีอะไรดักหรือเปล่ากลัวเหลือเกินมีงูอ่ะเกมเนี้ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนแบบวอลันเหรอวะเจอหนึ่งจันโอ้โหอยากมีกระโดดถีบมากเลยอ่ะไม่มีเหรอเอากดอีเราดันรู้ก่อนเกมสอนอีกโอ้ยตายละตกไปตายเลย ข้างล่างตกจากที่สูงมี4ดาเมจเอ้าเดี๋ยวติดตรงนะคือเวลาปีนคือเราต้องมองสูงมากเลยป่ะวะต้องมองสูงจัดเลยนะกว่าจะปีนได้โอเคอู้เสียวเท้ามั้ยครับเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรข้างบนว่ะอ้าวโหนเชือกเฮ้ยย่าอู้ปากกวดเลเวลอัพเอาแล้วได้อัพสกิลแล้วนี่ว่ามาปากวดเอ้ยเห็นหน้าตัวเองแล้วดูดิไฮจัมป์นะครับอัพสกิลกดสเปซบาร์ค้างมันจะกระโดดสูงขึ้นกว่าเดิมสวยโหสกิลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าต้องปีนบ่อยๆถึงได้ EXP ใช่ปะกดจัมป์โอ้โหโดดอย่างสูงอ๋อนี่ไง EXP ขึ้นทันด้านขวาเนี่ยเราได้11เออยิ่งปีนเราได้ยิ่งได้ EXP yesเราได้ชำนาญขึ้นครับเราจะเป็นพิวกริมที่โหดกว่าเดิมเอามืดแล้วต้องหาที่โหต้องหาที่นอนครับเอาอ่ะบ้านนี้เลยกันเหมือนเข้ามาให้เราพอดีนะโอเค
มาปีนได้มั้ยเอ้าไม่ถึงหมดหรือว่าให้ปีนท่อเหรอท่ออยู่ไหนวะโอเคโดดขึ้นไม่ได้ไปฮะท่อเราก็อยู่นี่ไงเราไปดูอะไรไกลอะนะฮัจจ์มาเรานอนเนี่ยคืนนี้เรานอนนี่เลยสถานีกระจายเสียงน่าอยู่สักที่ในนี้เอ้าเอานี่เรามาถึงแล้ววะนี่อะไรไอคอนปิดประตูได้หรอผมไม่เห็นได้นึกว่าจะให้มีปิดประตูครับเฮ้ยโอ้โหอาวุธเราเยอะนะบอกเลยถ้าพังเรามีสำรองเพียบขอแล้วครับเปิดได้ปะไม่ได้เว้ยโอเคขอบคุณครับเศษเหล็กใครขยันเอาเศษเหล็กไว้ในกระเป๋าวะอ้าวมีคนเคลื่อนย้ายไม่นานมานี้หรอLet's give it a try. โอเคห้องลับสินะเนี่ยอายมาใครซ่อนอะไรไว้เจอแล้วอุ้ยนี่ไงกระจายเสียงเลย The broadcast station. เจอแล้ว I gotta start the generator. เราต้องอุ้ยต้องจุดไอ้ไม่ใช่จุดหมายถึงว่าสตาร์ทเครื่องไอ้อะไรวะเครื่องปั่นไฟใช้ไม่ได้ครับ I need to connect it to power. ต้องมีไฟฟ้าโอเคเครื่องปั่นไฟก็อยู่ข้างล่างเลยเหรอโอ้ยเราขึ้นมาเห็นยางเนี่ยยังไงสิมามันจะมืดแล้วครับมืดอันตรายมากเกมนี้บอกเลยโหแล้วไม่แน่ใจว่าภาคนี้จะมีตัวอะไรตอนกลางคืนแบบว่าเยอะหรือเปล่าไม่ตายเหอะโอเคอึ๊บยกสูงฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะตอนแรกไม่เห็นมีเลยเร็วเข้าโอ้เหมือนจะมาเยอะเหมือนจะมาเยอะไอเดนก่อนเลยอู้ The hell is that? ตัวบ้าอะไรวะน่ะมีไฟด้วยตัวใหญ่ไฟกระพริบมันจะโดดหรอจะโดดปะน่ะเอาเดี๋ยวโอ้โหไปขี่ชาวบ้านอีกเล็บยาวเล็บยังยาวโอ้โหตัดเล็บป้านะมึงนี่อย่างว่าเขาแบทเบสิกโอเคกดดอสได้โดยการกดสเปซบาร์เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมสเปซบาร์หลบได้ครับมาเลยถ้างั้นดาร์กโซลเพลเยอร์จัดไปมันโหดปะวะไอตัวเนี้ยไอตัวมันดูจัดเลยมาหนึ่งมาหนึ่งอย่าเพิ่งมานะลูกก่อนนี้ก่อนมันมีทางอยู่เจ้ยนี่ไม่โดนไม่มีทางโดนเอานี่เราจุดเตรียมจุดไฟเลยครับโยกขึ้นมาเอาแล้วนะกด X จุดค้างไปในห้องระวังตุ้มไปหลบไปก่อนมึงโดนตัวหลังว่ะไม่โดนมันจู๊กอ่ะดิตีก่อนตัวเล็กอ่ะตัวเล็กเจอจะมาเหมือนจะมาหน่อยวะข้างบนอะไรอ่ะโดดไม่โดนนี่แน่อุ๊ยไม่เห็นถึงเลยมันเร็วอย่างเดียวตัวนี้มันผอมแห้งแรงน้อยจ้าโอ้โหโดนไป1ดอกแรงวะถีบไปก่อนช็อตนี้โอ้ถีบไปกินสเตมินานี่หว่าโอ้โหเมื่อก่อนไม่เห็นกินเลยนี่เอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้ยซอมบี้สเปเชียลตัวแรกของวันแม่เจ้าคืบเลยละกันโอ้เกือบไปแล้วตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยดอกนี้เปิดด่วนเลยครับอย่าบ่ายนะอย่าบ่ายนะ please โอเคได้แล้วครับเจเนเรเตอร์ขอเก็บมาหูอาวุธเยอะมากเอาให้หมดเลยละกันสตาร์ทเลยครับโอเคไปขอไฟหน่อยเลดแดบีไลท์วิลามีโอ้โหค่อยดีขึ้นหน่อยมีไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครเปิดเพลงค้างไว้วะไม่ยอมถอดปลั๊กด้วยจะไปในท่านใดเหรอเมื่อกี้ เพลงเหมือนเพลงไทยเลยโอเคเรามาละมามีซอมบี้ค้างอยู่ชั้นล่างไม่บอกแม้งเอ่ยเดมบาเซตูไฟเยอะนะบ้านนี้ดีว่ะมีไอเทมด้วยหรอเซฟโซนโอเคถ้าเรามีเซฟโซนแล้วจัดไปแสดงว่าเป็นจุดเกิดแต่เราไม่น่าได้ใช้เพราะว่าเราไม่น่าจะตายส่วนนี้ของในกระเป๋าเราโอเคเรียบร้อยมาเราต้องนอนอ่ะโอ้โหโอเคยันเช้าครับเพราะว่าเราจะคุยกับหมอนั้นได้คือณตอนรุ่งสางนะครับ
ไม่อาบน้ำด้วยนักเลงมากโคตรยังเหนียวตัวเอเดนฮะเอเดนบาเบเดนเราจะหนีหรือเปล่าตอนนี้น่ะเหรอหรือตอนเราแก่ล่ะตอนนี้แหละเราต้องมีของนะทุกอย่างพร้อมแล้วเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยเงียบจังคนอื่นไปไหนหมดอ่ะตายกันหมดแล้วมั้งจะบ้าเหรอ Let's go. ไปกันได้แล้ว Now. เดี๋ยวนี้ฮะอยู่ห้องทดลองเหรอหรือว่าอะไรวะ Shh. It'll be all right. เงียบนะทุกอย่างจะไม่เป็นไรเหมือนอยู่ห้องทดลองอยู่ห้องแลบโอเคเหมือนจะสลืมสลือนะวันนี้ตื่นไม่เต็มตานะไอเดนหุ้ยมีเด็กเพียบเลยอ่ะ Wait here รออยู่นี่คืออะไรวะทำไมเด็กโดนโกนหัวด้วยนะNothing good will come of this. แบบนี้ไม่ดีแน่เอา12 3 4 6มาหรือเปล่าเราควรจะพาคนไข้กลับเมืองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเขาก็ปล่อยเราเอดี้ฉันกลัวฉันอยู่กับเธอแล้วอยู่กับฉันปลอดภัยนะฉันรู้โดนจับทดลองเหรอวะโอ้เด็กเยอะจริงทำตามที่สั่งเฮ้ยมันเลือกแล้วมันเลือกตัวใจเย็นเห็นไหมน้องถึงแม้เราจะโดนแยกจากกันนี่แหละจะทำให้เราหากันจนเจอนั่นเอดี้อย่าเอาเข้าไปชิปไอ้หมอคนนี้มันชื่อวอลส์ครับอีกคนนึงอะผมต้องโดนอะไรสักอย่างแน่เลยว่ะดร.วอลส์เราไม่รอดแน่เดี๋ยวทหารก็จะมาแล้วรอก่อนหลับตาซะอุ๊ยไอเดนก็โดนโกนหัวดิหัวนี้ก็เลยจะตามหาหมอคนนี้ครับไฟไหม้ในแลบไฟไหม้แล้วเอาเวรละโหแล้วมีอาเอดี้ทางนี้เจอกันหรือเปล่าอ่ะมีอาเสียงเหมือนยังอยู่ข้างในอ่ะเอาเรียบร้อยโหอย่างงี้ต้องค่อยๆน่าจะค่อยๆเฉลยครับตอนนี้ยังไม่รู้อะไรมากว่าโดนอะไรโอเคเช้าแล้วเราใช้นะเนี่ยวะสถานีวิทยุมีไฟ UV ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากซอมบี้ถึงเวลาติดต่อชายคนนั้นที่สไปค์พูดถึงแล้วมามีให้เลือกด้วยเหรอคือแบบถ้าจำไม่ได้จะเป็นยังไงว่าเออน่าจะเลือกอันที่แบบอันที่ผิดว่ะเมื่อกี้เอเดนนะอยู่ที่ความถี่ 140.200 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีครับฮัลโหลเอเดนเหรอใช่ผมควรจะติดต่อคุณนึกว่าเปลี่ยนใจแล้วซะอีกทำไมถึงตามหาวอลส์ล่ะผมจะตามหาคนอื่นอีกทีอ่ะคนที่ชื่อมีอา15ปีก่อนเราอยู่โรงพยาบาลด้วยกันผมรู้จักคนที่คุณตามหาเอเดนคุณอยากจะรู้ว่าทำไมวอลส์ถึงทำการทดลองกับคุณทำไมคุณถึงแข็งแกร่งและถึกทนกว่าชาวบ้านเขาผมแค่อยากจะตามหามีอาผมตามหาเธอตั้งแต่ออกจากแคมป์ผู้รอดชีวิตคุณช่วยผมได้หรือเปล่าฮะอาจจะได้นะมาเจอดีกว่าพิลกริมที่ไหนเมื่อไหร่ทางเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าเข้าอุโมงค์ได้จากประตู GRE ผมจะไปเจอคุณที่นั่นรับทราบครับสวยเลยแบบนี้
I take it you're not doing this for free. คุณไม่ได้ทำงานนี้ฟรีๆสินะผมต้องออกจากเมืองแต่ผมออกไปคนเดียวไม่ได้พาผมไปที่นิวปารีสแล้วเราจะเจ้ากันระหว่างทางผมจะบอกข้อมูลคุณเดี๋ยวก่อนผมอยากจะรู้ว่าเธอยังไม่ตายใช่ไหมเธอยังไม่ตาย Yes ผมจะไปที่จุดนั้นพบแล้วไว้เจอกันไอเดนว้าเมียยังไม่ตายครับโอ้ my god ถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าก็โล่งอกอย่างบอกไม่ถูกเอาเลยครับสำหรับพาร์ทแรกก็ขอจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับ Dying Light 2ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะ CK Today อย่าลืมเป็นร้อนในอย่าลืมกด Subscribe เชียร์ปืนให้ผม